ซักผ้าขาวกำจัดคราบด้วยของในบ้านจะหยิบเสื้อสีขาวมาใส่แต่ละครั้งก็คิดแล้วคิดอีกเพราะเป็นสีที่เปื้อนง่ายมากโดนอะไรนิดหน่อยก็สกปรกซะแล้วไหนจะปัญหาคราบเหลืองตรงแขนเสื้อกับคอเสื้อที่พอใส่ไปนานๆจากสีขาวสดใสก็ดูหมองไปซะงั้นแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะเสื้อขาวที่มีคราบเหลืองดูหมองไม่สดใสหรือสีตกใสก็สามารถซักออกได้ง่ายๆแบบไม่ใช้สารเคมีด้วยของในบ้านทั้ง5อย่างนี้ค่ะหากเสื้อขาวที่ซักแล้วยังมีคราบเหลืองอยู่ให้นำมาแช่น้ำผสมกับน้ำส้มสายชูในปริมาณที่เท่ากันใช้น้ำส้มสายชู2ถ้วยตวงก็ใช้น้ำ2ถ้วยตวงด้วยค่ะหลังจากนั้นแช่เสื้อที่มีคราบเหลืองทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงถ้ายังเหลือรอยจางๆก็ให้ทำซ้ำขั้นตอนเดิมก่อนนำไปซักอีกครั้งค่ะเบกกิ้งโซดาสามารถซักเสื้อขาวได้ด้วยนะเพียงเทผงซักฟอกลงในน้ำพร้อมตีให้เป็นฟองจากนั้นเทเบกกิ้งโซดาลงไปคนให้เข้ากันแล้วแช่เสื้อทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากแช่เสร็จก็ขยี้เสื้อโดยเน้นตรงจุดที่มีคราบแล้วเอาไปซักตามปกติอีกครั้งค่ะรสชาติเปรี้ยวของน้ำมะนาวก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะแค่เทผงซักฟอกลงไปในน้ำแล้วตีให้เป็นฟองจากนั้นเทน้ำมะนาวตามลงไปแล้วคนให้เข้ากันก่อนจะแช่เสื้อทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นขยี้หรือใช้มะนาวถูบนคราบกรดในน้ำมะนาวก็จะช่วยกัดคราบเหลืองให้หายไปได้ค่ะวิธีนี้สามารถใช้แทนผงซักฟอกได้เลยค่ะโดยเทไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์2ถ้วยตวงลงในกะละมังตามด้วยเบกกิ้งโซดา2ถ้วยตวงจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะแล้วค่อยนำเสื้อมาแช่ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงพอแช่เสร็จแล้วขยี้บริเวณที่มีคราบแล้วเสื้อก็จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมเลยความซ่าของสไปร์ก็สามารถขจัดคราบเหลืองได้ด้วยนะคะ wow! โดยเทสไปร์พอยท่วงเสื้อเล็กน้อยหลังจากนั้นแช่เสื้อทิ้งไว้1คืนพอแช่เสร็จแล้วก็นำมาซักตามปกติเพียงเท่านี้ก็จะไม่เหลือคราบให้เห็นแล้วล่ะค่ะต่างๆบนเสื้อขาวสามารถกำจัดออกได้ง่ายนิดเดียวค่ะแม้บางอย่างจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหรือซักซ้ำถึงจะเห็นผลโดยเฉพาะคราบฝังลึกแต่ก็ช่วยทำความสะอาดได้แน่นอนค่ะนอกจากของทั้ง5อย่างนี้แล้วก็ยังมีตัวช่วยอื่นๆอีกนะคะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยยังมีเคล็ดลับเรื่องบ้านอีกเพียบอย่าลืมกด Subscribe กันเยอะๆนะคะ